งานเขาหรอพี่น้องเอ้ยพึ่งครับผมโอ้ยก่อนสบายจะนู่นเจอพึ่งไงครับผมไปเอาไปหาเลยครับผมแมงกินูดโอ้ยไปปล่อยยังไงเนาะวางหันกับพ่อพึ่งแล้วผมมื้อนี้ผมบ้านองวัชกรสจิตสิป้ามาเอาชีวิตหลอดในป่าครับผมป่าใหญ่ไปสิป้ามาหาแมงกินูดครับผมในต้นลำดวนครับนี่ก็เป็นตัวลำดวนครับผมพี่น้องขวยครับผมเบื้องต้นเลยครับทักทายกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมป่าหนองวัชกรเศรษฐกิจครับผมสิบห้ามาชีวิตหลอดอยู่ในป่าครับผมหายนุ่นแดงครับผมพี่น้องเอาไปหากันเลยครับผมนี่ต้นอินุนแมงกินุนแดงนี่เขาจะอยู่ในต้นลำดวนครับผมเขาติดทำเห็นเป็นคุ้ยไปดีครับผมเขาจะการเลยการลดต้นใหม่อีกชนิดนึงครับผมนี่ครับเริ่มออกมาแล้วครับผมนี่ครับชีวิตหลอดในป่านี่นี่ครับผมโอ้นี่ขวยมันครับผมมันจะมีขวยขึ้นเขาจะขึ้นจะได้ต้นลำดวนแค่นั้นครับผมนี่ครับลำดวนนี่เรียบเลยจัดการนะครับผมเดี๋ยวเอาน้ำมาแย่ก่อนผมโอ้ขึ้นมาหลายแล้วนี่ครับผมการเอาชีวิตรอดในป่าครับผมวันนี้เอาเครื่องตัดหญ้ามาครับได้วูใส่รถด้วนปั่นครับผมต่อสายมาในป่าเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่ต้องใส่จอบใส่เสียมครับ
ราะว่ามันจะทำให้เสียสมดุลธรรมชาติห้ามหดน้ำมากกว่าทำให้ต้นไม้มีชีวิตชีวาครับผมเห็นบ่ครับผมยอดบ่ครับพี่น้องมาถามครับผมตรวจจัดมาถามครับผมแต่ชีวิตในป่าครับหมดแล้วครับผมตอนนี้ไม่ต้องเอาหลายครับโอ้กลัวลงไปเต็มเลยนี่ครับคุมไปขึ้นครับคืนชีวิตในธรรมชาติวิธีการหาเมนูแดงด้วยสายย่างครับรอหาตัวแล่นครับผมมีแล่นนะครับผมเอาโลบางแล่นนะครับไปเอาแมงกินูนี่ครับผมในป่าครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยในป่าพัทยาครับผมเรียบป่านี้มีทั้งแล่นมีทั้งงูครับผมเอากลับมาถ่ายอีกครับผมเบิ่งกันงูใหญ่สิอยู่ในกอไผ่เงาเลยครับผมเหมือนกับว่ากอไผ่ตรงดิบแต่เบิ่งกันครับเบิ่งไม่กินนู่นมั้งทำแหลกมีต้นไม้นะครับผมเอาแห่งเขามาลึกแห่งอันนี้ครับผมแห่งคักเลยช่วงผมโอ้เอาหาตัวเล่นครับตัวเล่นเพื่อเอาเป็นอาหารให้ไอเล่นครับผมแค่เท่านี้แหละครับพี่น้องนี่ดิห้อยมากวยครับโอ้ห้อยเล่นมากวยครับผมกินทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นข้างกกกบแต่เราเฮานี่จัดการตัวนี้คักเลยครับนี่นี่คักเลยนี่แหละครับผมเขายิวเบอร์สิแล้วครับโอ้โหยไม่กินนู่นเลยครับนี่เอาเวิ้งเดียวพ่อครับอ
ธรรมชาติก็จะขึ้นมาไปสิครับผมไปแล้วไปแล้วเบิ่งครับเบิ่งเดี๋ยวไปติดเครื่องตัดหญ้าครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล่องก่อนเบิ่งครับโอ้ยขึ้นมาเป็นปุ่มๆเลยสังเกตนะครับน้องขึ้นมาปุ๊บ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 นี่แหละครับผมวิธีการแบบหาแบบธรรมชาติครับผมต้องเสียมแต่ยังขุดถ้าโดนรากไปมากแกจะตายครับผมเลยใช้รักธรรมชาตินะครับผมคักแห้งครับพี่น้องเราเอาชีวิตรอดในป่าครับผมหาแมงกินุ่นให้แล่นครับผมเดี๋ยวผมจะพาบึงตัวแล่นครับออกมาอื่นแล้วนี่แหละครับผมนี่แหละครับใส่วิธีนี้ครับผมไม่อยากเลยครับพี่น้องถ้าให้เขาเห็นเขาหาลูหาในต้นลำดวนนะครับเด้อพี่น้องในป่าเขามันจะเขาอยู่อาศัยกินใบลำดวนครับผมเป็นอาหารการในรถน้ำนะครับผมแต่ว่าเราต้องเอาน้ำเตรียมใส่ถังใส่กระบะมาน้ำเลยครับไปหากินในป่าแล้วก็เอาสูบเรวุใส่ชาร์จใส่ยางมาครับผมนี่ก็อยู่ป่าอยู่ข้างหมู่บ้านครับผมเฮ้ยเห็ดไว้เป็นแนวนะครับผมเห็นนะต้นไม้ก็บ่มีครับผมบ่เสียสมดุลธรรมชาติครับผมต้นไม้ก็หลากก็ไม่เสียบ่ไปแล้วมันขึ้นมาอยู่โอเคนี่ครับผมใบลำดวนใบลำดวนครับผมเขาจะหากินใบลำดวนตอนขึ้นใบลำดวนต้องสิบมุนหมดครับผม
เดี๋ยวไปหาต้นไม้ต่อไปครับนี่ตัวแล่นครับผมแล่นมาเกาะตัวแล่นครับผมแล่นเขาจะหากินครับผมคิดไว้บ่แม่นูนะครับแล่นโอเคเลยครับผมเดี๋ยวจัดการเปิดไว้ดีครับยอดนะครับผมวิธีการหาอยู่หากินในป่าหรือว่าจะไปในป่าหรือว่าแถวชาวบ้านเฮาเฮาอ่ะใส่วิธีการเรียนรู้ครับผมเขาจะมีโขยขึ้นนี่ครับผมนี่โขยมียังโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวไปเปิดไดโวกันตัวแล่นครับผมเดี๋ยวเฮาก็ได้เห็นโตมาแล้วครับผมในป่าปลาจอบมันอยู่นี่แถวๆนี้แหละครับเขาว่าสิออกมาหากินอยู่สายสามครับผมประมาณบ่ายสามโมงเดี๋ยวคู่กันครับน้ำผมเตรียมมาสองถังครับผมใส่ลังกระบะในหัวครับผมสูตรง่ายครับผมในการจับเป็นกินดูแดงเรียนรู้ครับผมเนาะมาละตัวนี้ให้น้ำลงไปลึกๆก่อนครับผมน้ำท่วมหูเขาก็จะขึ้นมาครับลอยครับพี่น้องจักหน่อยนึงเบิ่งปฏิกิริยาครับผมน้ำท่วมเขาเริ่มขึ้นมาแล้วครับผมปุ๊บ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 นี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วในต้นจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่แหละครับผมพี่น้องฝากติดตามผลงานด้วยครับผมพี่น้องเราหนองมันตะกอนซอยจิตครับผมกับการหาอยู่หากินว่าจะเป็นสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมมาน้องกะอันไหนพ่อเห็ดใดกับเห็ดครับผมแต่ว่าเห็ดเป็นได้ทุกอย่างทุกแนวแต่บางอย่างอาจสิบ่ถนัดครับผมบางเทื่อหาล่าสัตว์หลายอย่างก็บ่แต่หากินพื้นบ้านพื้นยังก็มีหลายแบบหลายแนวอยู่ครับก็ค่อยๆเฮ็ดครับผมจังหวะแต่มีจังหวะก็ค่อยได้เฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งกันฝากกดพี่น้องที่ติดตามใหม่พี่น้อง FC เก่าทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมChannel วัชรกรสอยจิตครับผมช่องวัชรกรสอยจิตนะครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวน้องวัชรกรสอยจิตครับผมก็ต้องขอลาแต่เพียงสมิธครับผมขอสวัสดีครับผมบ่าวน้องจากกรตะกิดฝากติดตามด้วยครับผมออกลาอายุหากินเดี๋ยวไปมาสิพาหาลาเล่นครับผมเอาแค่พออยู่พอกินไปครับผมเร็วครับเลยเก็บน้ำกับท่านอ
ครับบรรยากาศคลาสสิกครับผมเฮ้